AMG 520 Premium ปี2019ป้ายแดงนะฮะอยู่ประมาณ5ล้านกว่าเลยครับผมเหลือแค่2ล้าน3โกหายไปใน 50% 500e Dynamic Mercedes-Benz 500ใช่ราคา 1,122,000 บาทกับราคาป้ายแดงเกือบ5ล้านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับโกกับช่วงของเรา SIA ไฮไลท์ร้อนแรงร้อนแรงมาตอนนี้เลยตอนนี้รถคันนี้ถือว่าร้อนแรงมากใช่ครับ AMG 520 Premium ปี2019ใช่มากับหลังคาพาโนรามิกซันรูฟคันนี้ป้ายแดงนะฮะอยู่ประมาณ5ล้านกว่าเลยครับผมแตะเกือบ6ได้เลยนะมาเรามาดูกันเลยดีกว่าเรามีอะไรที่น่าสนใจบ้างแอร์แบ็ก10ใบโอ้โหไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่ปลอดภัยใช่เหลือตัวนี้เป็นเหมือนลักษณะของกึ่งไฟฟ้าด้วยนะฮะเป็นตัวกึ่งไฟฟ้านะในคลาสของเขาเนี่ยเขาจะไปลองแค่ตัวดีเซล600ครับพี่ดีตัวนั้นตัวเดียวนอกนั้นก็คือทุกอย่างของเขาใกล้เคียงกันหมดมาพร้อมกับยางนี่เลยโอ้โห120ครับก๋อโอ้โหเริ่มเทิมพี่ขอบอกเลยเปลี่ยนทีลันแฟตมีสะดุ้ง เส้นละ 20,000 กว่า ใครบอกว่าแรปเตอร์แพงต้องมาเจอคันนี้นะฮะครับผมก็สภาพโดยรวมของเราก็ไม่ต้องกลัวอยู่แล้วมันก็คือกู๊ดคาร์ของเราอยู่แล้วครับผมเนาะตอนนี้รถปี2018เหลือแค่2ล้าน3โกหายไปใน 50% โอ้โหราคาร้อนแรงมากถ้าลูกค้าอยากได้รถหรูรถพรีเมียมใช้สำหรับความเป็นลักชัวรี่ในการเป็นอภิสิทธิ์เฉพาะตัวคุณผมว่าคันนี้ตอบโจทย์เลยนะกับราคาแค่นี้ถูกต้องครับ2ล้าน3ที่ FIA เท่านั้นใช่รีบมาเลยครับท่านผู้ชมจ้ะง่ายๆใครๆก็ประมูลได้มาเลยครับมาประมูลเลยมาต่อไปพี่เบิร์ดอันนี้เป็นเมอร์เซเดสคันว่าเริ่มเลยพี่คันนี้ยังไงพี่ไซส์เขา 500e Dynamic Mercedes-Benz 500ใช่ถ้าใครอยากได้รถ SUV ไซส์แบบตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีความเฉพาะในตัวของของผู้ขับแล้วกันนะกับเทคโนโลยีที่ล้ำๆอย่างเนี้ยรู้เรารู้อยู่แล้วว่าค่าย3แฉกเยอรมันเนี่ยเขาลิตรเดทของเขาประมาณไหนโหพี่ขอบอกเลยขับ4แบบประหยัดกับรถยุโรปมีที่นี่เลยนี่ราคา 1,122,000 บาทกับราคาป้ายแดงเกือบ5ล้านนะซึ่งตัวเนี้ยเป็นปี2016นะครับถ้าเป็นตัวบอดี้20เนี่ยพี่ว่ามีแตะ6ล้านมือ2เท่าไหร่พี่คันนี้โอ้โหราคามือ2นี่ x ไปเลยคูณ2โอ้โห2ล้านกว่าโอ้ยังไงเราก็ถูกกว่าใช่ครับใช่หายไป1ล้านกับราคาอย่างเงี้ยที่ SIA นะนี่ลูกค้าดูเลยล้อก็สไตล์ AMG 5ก้านบอกเลยว่าเป็นโฟเมติกแท้ตัวไดนามิก GLE 500e นะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าสมรรถนะเป็นยังไงอยากรู้ว่าทำไมรถเบนซ์มันคืออภิสิทธิ์เป็น Exclusive Car ผมว่านะในราคาประมูลที่เราเปิดอยู่แค่1ล้าน1แสนบาทเนี่ยใช่มีคำตอบอยู่ในตัวของมันลูกค้านะรถสวยๆแบบนี้รถถูกแบบนี้ต้อง SIA เท่านั้นนะจ๊ะ yeah. มาประมูลกันเยอะๆนะครับ yeah.อ่ะพี่เบิร์ดจริงๆคันสุดท้ายมันจบแล้วแต่เดี๋ยวผมแถมให้คันนึงได้กันโอเคเป็นไงพี่ข้ามค่ายจากประเทศเยอรมันเหมือนกันแต่ข้ามค่ายมาบาวาเรียนBM ไฟ30 Convertible ปี21ครับคืออะไรโก้คันนี้ถ่ายรอบ DNA มาจาก F33 ข้างในมีต้องบอกเขาอยู่แล้วว่าเขาเป็นแบบหลังคา convertible หลังคา convertible เปิด20วินะครับกับหลังคาแข็งนะเปิด20วิถือว่าเร็วมากแต่สิ่งที่พี่มองว่าเขาสวยของเขาคือเขาเป็นตัว M ซึ่งราคามือหนึ่งอ่ะเขาอยู่ประมาณเกือบ4ล้าน3เลยนะนี่แล้วคุณได้ชุดสีดำความเป็นสปอร์ตของเขาสังเกตนะเขาจะไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นสีโครเมียมเขาจะเป็นเน้นดำมาพร้อมกับหลังคานี่ convertible อยู่แล้วนี่430ท่อคู่ออก4ล้อนี่ไม่ต้องบอกอยู่แล้วว่า M ไดเขาอยู่แล้วนี่พร้อมโลโก้ของ M พี่เบิร์ดจ๋าตอนนี้เนี่ยมาถ้าเกิดว่าคลิปเรามีกระแสตอบรับดีเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาพาท่านผู้ชมไปดู BMW คันอื่นรุ่นอื่นที่เรามีนะขอบอกนะครับของเรามาหมดเลยนะเกือบทุกรุ่นเลยนะเกือบทุกรหัสนะ
ทั้ง M ทั้ง5ทั้ง4ทั้ง F ใช่ครับทุกรหัสมาหมดใช่ครับอันนี้ convertible cabriolet เราก็มีนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะขอบอกเลยว่าประมาณ3เดือนที่แล้วซีรีส์7 730Li ตัวที่ใช้ในสถานทูตเราก็มานะลูกค้าติดตามได้เลยนะกด Subscribe ติ๊งติ๊งแล้วเดี๋ยวดูว่าผมกับโกจะพาไปดูจริงหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวรอดูกันกับ SIA ไฮไลท์ง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ใช่ครับคุณก็ประมูลได้ลูกค้านะครับฝากไปเรื่อยๆลูกค้าครับดีครับครับครับก๋อ